เอานะเอาโลกใบนี้ก่อนคำว่าโลกมันน่าจะเป็นวงกลมเนาะอย่างอื่นมันไม่น่าจะได้นะคำว่าโลกนะโลกใบนี้มันกลมอย่างนี้แหละครับอันนี้คือโลกอันนี้คือดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์อยู่อาณาบริเวณนั่นนะครับใช่ไหมเราคือโลกโลกคือเราอย่างเงี้ยเอาตรงไหนที่บอกว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยพี่เขียนยังไงจะเป็นรูปชั้นบรรยากาศได้ลุงก็มีทางเดียวฮะลุงก็เขียนอยู่แค่ชั้นบรรยากาศมันก็มีอยู่แค่นี้ครับมันคงไปไกลไปกว่านี้ไม่ได้หรอกครับชั้นบรรยากาศถ้าหากว่ามันสุดอากาศเนี่ยอากาศมันสุดตรงนี้นะโว้ยอย่างเงี้ยอากาศมันสุดตรงนี้นะโว้ยเพราะฝั่งนี้มันต้องเป็นอวกาศที่นี่อย่างเงี้ยอันนี้คือฝั่งโลกถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ยืนทำอะไรไม่รู้ทำอะไรเรื่องของลุงหงอกันแล้วกันเออแต่มาแล้วก็มองขึ้นไปอากาศสุดอากาศพอเวลาขึ้นสูงเท่ากับอะไรอุณหภูมิจะลดลงอยู่เนี่ยยิ่งขึ้นไปสูงลดลงเออมันก็ประหลาดเนี่ยจะอธิบายว่าไงเนี่ยเออมีวิธีอธิบายจนได้แหละลุงสบายสบายอยู่แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยนะทั้งนี่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันก็ส่งมาแล้วคงมาตามภาษามันแหละว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันก็ร้อนมันก็ส่งอะไรของมันมาของมันตามภาษามันก็แล้วกันนะมันจะส่งมานั่นก็เรื่องของมันก็แล้วกันเรื่องของดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะเอาลองคิดดูสิครับถ้ามันอยู่จุดนี้มนุษย์เราอยู่จุดนี้ขึ้นไปสูงๆเครื่องบินใช่ไหมนะหรือแถวนี้เราว่าอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้มันก็ใกล้ดวงอาทิตย์อยู่แล้วมันทำไมถึงเย็นเนี่ยอย่างเงี้ยมันยิ่งขึ้นสูงไปครับเท่าไหร่เนี่ยอุณหภูมิยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะครับเอาซะว่าเอาลบเท่าไหร่ดีวะเนี่ยลบเท่าไหร่ดีเนาะลุงก็ยอมจุดศูนย์กลางของดวงของโลกนี่มันร้อนเนี่ยมันร้อนจุดศูนย์กลางมันร้อนจุดศูนย์กลางของโลกมันร้อนนะพี่เอ๋ยเห็นไหมภูเขาไฟระเบิดไงนะที่เขาบอกว่าใจกลางโลกมันร้อนนะใจกลางมันร้อนแต่จุดศูนย์กลางจริงๆนะมันจะไม่ร้อนนะเห็นไหมนี่ภาษาลุงอีกแล้วเห็นไหมครับเป็นภาษาลุงอีกแล้วจุดศูนย์กลางจริงมันเป็นพลังงานพลังงานที่ว่ามันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะเห็นไหมไปนู่นแล้วโอ้ยมันจะไปด้วยกันได้เหรอระหว่างท่านกับผมเนี่ยค่อยๆตามมาลองดูเนี่ยยิ่งสูงไปเท่ากับเท่าไหร่มันก็ยิ่งเย็นกันแล้วกันใส่คำว่าเย็นกันแล้วกันนะเขียนคำว่าเย็นลงไปเมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศมันก็เป็นร้อนเนี่ยอ่ะแถวๆนี้มันก็ร้อนกันใช่ไหมอากาศมันร้อนยิ่งสูงขึ้นไปมันก็เย็นเย็นๆสุดท้ายมันก็สุดเย็นสุดอากาศก็คือสุดเย็นแปลว่าพอเราถึงอวกาศเนี่ยไม่เย็นเนี่ยไม่เย็นยังไม่พอยังไม่ร้อนด้วยทีเนี้ยโอ้ไม่ร้อนไม่ร้อนได้ยังไงอ่ะมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กันไปทุกทีอ่ะ
มันจะไม่ร้อนได้ยังไงลุงเอาอะไรมาพูดไอ้ตรงนี้แหละครับที่บอกว่ามันจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับนะใช่นะก็มันยิ่งขึ้นไปใกล้ดวงอาทิตย์อ่ะมันไม่ร้อนอ่ะแล้วก็ไม่เย็นด้วยอ่ะเอานะจุดไหนที่ว่าไม่ร้อนไม่เย็นเนี่ยโอ้ยลุงนี่ก็จะแย่ตรงนั้นนะครับเอาทฤษฎีไหนก็บอกแล้วไงองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21เนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยไอช่วงนี้ก็แล้วกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะไม่ร้อนไม่เย็นกันแล้วกันช่วงที่เรียกว่าอวกาศเองครับเนี่ยยอมไหมพี่ลุงก็อธิบายได้แค่นี้ครับคนรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็ยินดียินดีให้ต่อว่าบอกแล้วมันลุงงอนมันมนุษย์แอบนอร์มอลแอบนอร์มอลก็พูดจังยัง นอกจากจะแอบนอร์มอลแล้วยังอันคอนเซียสด้วยเด้อสิบอกให้มันถึงขัดกับองค์ความรู้ของโลกปัจจุบันมันขัดจริงๆไง นั่นถ้าดูตามเหตุตามผลมันไม่ได้จริงๆนะครับมันเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์แต่มันไม่ร้อนโอ้ช่วยหรือเปล่ามันขัดกับคอมมอนเซนส์จริงๆนะมันขัดกับนอร์มอลจริงๆนะนอร์มอลคือธรรมชาติอย่าคิดมากนั่นนอร์มอลเนี่ยคือธรรมดาธรรมชาติหรือว่าปกตินั่นเองพอได้ไหมครับพอได้นะถ้ายืนตัวนี้ไม่อยู่จะไม่เข้าใจนะให้รู้ไว้ถ้ายืนจุดนี้ไม่อยู่ไม่นิ่งนะก็จะไม่เข้าใจเลยคำว่าธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็คือตรงนี้แหละครับมันซ่อนอยู่มันจะมองไม่เห็นคำว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ใครจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเห็นพระธรรมอยู่ในตัวเราเองนะครับกายใจจิตของเราได้เองครับตรงนี้จึงจะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะงั้นไม่มีทางเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เลยครับพี่ไม่มีทางได้เลยมันมีช่องทางเดียวกายใจจิตซึ่งก็ได้ยินกันมาเกือบร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าในกายใจจิตกายใจจิตเอาล่ะกลับมาถึงจะเป็นเหตุผลได้ไหมต่อไปนี้นะครับทำไมโลกร้อนเอาเป็นว่ายิ่งสูงขึ้นไปเท่าใดอากาศยิ่งบอบบางเบาบางไม่งงนะครับยิ่งบอบบางเบาบางยิ่งอากาศที่มีความหนาแน่นเท่าใดในรอบผิวกายแล้วเนี่ยให้นึกถึงฝุ่นอย่าคิดถึงมากเพราะนั้นต้องใช้ฝุ่นเป็นตัวอ้างอิงเป็นตัวปัจจัยเช่นการอ้างอิงจึงจะเข้าใจตรงนี้ได้ฝุ่นผงนี่แหละครับฝุ่นหนูผงจะเป็นควันอะไรต่างๆที่เรียกกันว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยพอเวลาพูดคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นโมเลกุลนะโยมเห็นไหมหลายคาร์บอนไดออกไซด์มันอยู่ในอากาศเนี่ยโหมันกี่แสนล้านโมเลกุลเนี่ยไม่มีสิทธิ์นับหรอกครับอากาศเนี่ยก็แปลว่ายิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใดมันก็ยิ่งดูดซับความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์มากเท่ากับเท่านั้นไอ้งงนั่นตัวนี้คงงงไม่ได้นะถ้างงแล้วไปกันใหญ่แล้วยิ่งสสารวัตถุใหญ่เท่าใดอย่างนี้ดีกว่ามันยิ่งดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากเท่ากับเท่านั้นเพราะฉะนั้นอากาศที่อยู่รอบกายท่านทุกวันเนี่ยจะเป็นมาจากรถยนต์เห็นไหมถ้อยเสียโรงงานควันนู่นนั่นมันเต็มไปหมดมลพิษมลภาวะทั้งหมดมันไม่ใช่เฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนะพี่เอ๋ยมันเป็น
คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่รู้อะไรก็ตามที่มันร่วมกับออกซิเจนเนี่ยมันลงท้ายด้วยไซด์ทั้งนั้นอ้าวโอเคออกซิเจนก็ตัวแสบเหมือนกันนะลุงงงจะบอกว่าเป็นธาตุปรมัตถ์นะด้วยออกซิเจนนี่ด้วยลุงงงจะบอกว่าเป็นธาตุปรมัตถ์มันซึมทุกอย่างนะแต่ก่อกับเหล็กก็เป็นออกไซด์ของเหล็กก็เรียกว่าสนิมซะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ก่อกับตะกั่วมันก็เป็นออกไซด์ของตะกั่วใช่ไหมจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าสนิมตะกั่วได้ไหมนั่นเอาจริงๆหน้าเกินพวกนี้เหมือนกันนะอยู่เฉยๆมันจะดำสังเกตไหมครับคนไหนใส่หน้ามันจะดำนั่นอย่าไปคิดมันมากคือออกไซด์คือออกซิเจนมันปนกันอยู่ตรงนั้นออกซิเจนมันตัวแสบกันนะไม่มีก็ไม่ได้ทุกคนต้องแต่ละส่วนหายใจเอาออกซิเจนที่เขาว่าอีกแล้วสูตรเอาออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนที่เขาว่ากันนะไม่รู้ที่ว่าเขาว่าหมดก็แล้วกันง่ายดีทีนี้เราว่าเห็นไหมครับน่าบอกว่าเขาไม่งงนะครับว่าไอ้ที่โลกร้อนที่ความร้อนเนี่ยความร้อนเนี่ยนอกฟังดีนะความร้อนเนี่ย โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยครับมันดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ขณะเดียวกันโลกนี้ก็คายความร้อนออกมาด้วยมันคายออกมาด้วยมันทั้งเข้าทั้งออกด้วยไอ้เจ้าความร้อนนี่นะไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยตัวแสบไม่มีมันสักอย่างว่าไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ได้ชีวิตเกิดจากความร้อนทีเนี่ยเอาป่ะไม่มีความร้อนชีวิตก็ไม่เกิดทีเนี่ยชีวิตจะเจริญเติบโตงอกงามก็จากความร้อนอีกแหละก็หนีความร้อนไม่พ้นโอ้ยจะทำไงกันเนี่ยนะเห็นไหมน้ำก็เกิดจากความร้อนเออป่ะไอ้น้ำนี่เกิดจากความร้อนนั่นเองไม่มีความร้อนก็ไม่มีน้ำทีนี้โอ้ยตายกูมันย้อนแย้งกันหมดเลยพี่เอ๋ยมันย้อนแย้งกันทุกมิติเลยที่ว่าเนี่ยครับมันย้อนแย้งกับความรู้ทางโลกที่เราเรียนกันมาย้อนแย้งจริงๆนะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ที่มีความรู้ทางโลกไปเนี่ยมันก็น่าจะคือศึกษาด้านเดียวอ่ะคือได้ด้านเดียวอ่ะอันได้ขาไปก็แล้วกันขากลับมาไม่ได้อ่ะไอ้ลุงไปร่วงรู้ทั้งเชื่อว่าทั้งขาไปและขากลับขาไปก็ไปวนๆเนี่ยรู้ทั้งขาไปและขากลับมันก็เลยไม่เก็ตinto สำหรับท่านที่เพิ่งมาเจอกันหน้าจอเนี่ยครับหรือว่ายังไม่คุ้นเคยกับภาษากิ๊กก๊อกภาษาลุงหนองนะยังไม่คุ้นเคยก็มันเหมือนจะแน่นหน้าอกนะครับง่ายๆคือรับไม่ได้นั่นเองครับไม่เป็นไรครับค่อยๆฟังมาเถอะฟังภาษาลุงมันไม่ใช่เอาใช้ตะปู8ตีหน้าผากไว้ที่ไหนแล้ว ใช่มั้ยครับฟังภาษาลุงไม่ใช่เอาตะปูแปะมาตีเข้าไปในรูหูที่ไหนแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เอาของแข็งมาตบมาตีเลยนะครับหรือใครจะว่าทีนี้ครับลุงว่างั้นนะพี่พอทันไหมครับไอ้พวกฝุ่นละอองที่มันปลิวว่อนอยู่ในอากาศมันเยอะมากเหลือเกินนะมันเป็นตัวดูดซับความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์มันถึงได้ร้อนและนั่นไงจะโทษใครทีเนี้ยฝุ่นมาจากไหนทีเนี้ยก็ลมอีกแหละเห็นไหมครับลมพัดลมพามาอีกแหละเห็นไหมครับถึงไม่มีรถยนต์มันก็มีฝุ่น
เข้าไปถึงไม่มีโรงงานมันก็มีฝนไอ้ทะเลทรายเดียวแต่มันก็พัดเอาทรายซอยอะไรต่างบินว่อนไปหมดเห็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมันโทษแค่คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวไม่พอหรอกนู่นมันโทษต้องไปโทษการหมุนของโลกด้วยนะครับอย่าหมุนสิหยุดหมุนซะสิโลกใบนี้อย่างเงี้ยทำได้ไหมทีเดียวดวงอาทิตย์จะส่องความร้อนสิส่องมาทำได้ไหมทีเดียวปล่อยความร้อนมาทำไมวะความไอ้ดวงอาทิตย์เอ๋ยเนี่ยมันทำได้ไหมทีเดียวมันก็ทำไม่ได้เมื่อไม่ทำไม่ได้ก็ทำความเข้าใจอย่างเดียวแค่นี้มนุษย์มีอย่างเดียวต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจอย่างเดียวใช่ไหมครับทำไมเข้าใจยิ่งหนักมันอีกดันนะครับไอ้ทุกให้รู้ไว้นะครับมันยังไม่พอนะยังมีความกดความดันความชื้นเข้าไปอีกเลยนะทำไปเล่นไปเลยครับบีบอัดไปทุกทิศทางในร่างกายเราความร้อนตัวเดียวนี่นะครับแสบมากเลยดวงอาทิตย์ดวงนี้นะไอ้ดวงอาทิตย์ดวงนี้เอ้ยไอ้เฉลยเป็นไรเวลา อะไรทำนองนั้นโอเคนะนี่จะไปยังไงต่อโลกใบนี้ถ้ามันร้อนขึ้นมาร้อนขึ้นมาเนี่ยใช่ ปีนี้ปีหน้าคนบ้านเราไม่ตายเพราะความร้อนหรอกครับไอ้ห้าปีก็ยังไม่ตายเพราะความร้อนหรอกครับสิบปีก็ยังไม่ตายเพราะความร้อนหรอกครับแต่คนอื่นเนี่ยชาติอื่นบ้านอื่นบ้านอื่นตายเพราะความร้อนมันเรียกว่าเขาดีไหมเขาคือเขาเราคือเราอ่ะมันก็ดีเหมือนกันตัดตอนซะเลยตีแตกตัดตกเลยมันเรียกว่าเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาท่าดีเหมือนกันนะมันก็พออยู่ได้แบบเดียวนี่แหละครับก็คือรวมความแล้วถ้าผมจะอนุมานทั้งหมดเรียบร้อยปัญหาทั้งหมดของมนุษยชาติโลกใบนี้มันมาจากมนุษย์เกิดมากเกินไปนั่นเองครับรวมความแล้วคือมนุษย์เกิดมากเกินไปครับโลกใบนี้มนุษย์จะรองรับมนุษย์ได้สมบูรณ์บริบูรณ์นะครับผมบอกว่า 5,000 ล้านคนกำลังเหมาะเหม่งเจ๋งเป้ง 5,000 ล้านคนครับอันนี้มัน7จะไป 8,000 ล้านเข้าไปแล้วอีก 40-50 ปีไม่ใช่เป็นหมื่นล้านจะเลยเห็นไหมครับก็เพราะมันมากเกินไป นั่นนะแต่ละคนก็มาปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทุกคนแหละครับมแมลงหวีก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเขียดจนาน้อยเหมือนกันแหละปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตราบใดมีการชั้นดาบเผาไหม้จะเป็นทางตรงทางอ้อมประการใดก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่เขาว่ากันแล้วกันทีนี้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยฮะมันก็จะอะไรนะละลายได้ง่ายได้ไวนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเดี๋ยวนะแม่นหรือเปล่าลุงเนี่ยภาษาเคมีก็ไม่ไปไม่รอดเหมือนกันนะ CO2 ถ้ามันเจอ H2O ทีนี้ครับนะCO2 เนี่ยเจอ H2O เนี่ยลองคนไหนเก่งวิชาเคมีนะจัดสมการเข้าไปสิครับเขาบอกว่าเทน้ำบริสุทธิ์ใส่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคาร์บอนไดออกไซด์มันจะแยกส่วนทันทีครับแปลว่ามีน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสลายคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้ถ้าบอกว่าฝนตกน้ำฝนตกน้ำฝนเนี่ยคือน้ำที่มันบริสุทธิ์เห็นไหมฝนตกทีเดียวเท่านั้นเลยครับคาร์บอนไดออกไซด์นี่หายหนีหมดไม่มีเหลือบอกให้ก็ได้ฝนตกทีเดียวนั้นคาร์บอนไดออกไซด์นี่หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือสังเกตไหมฮะฝนตกบ้านท่านบ้านผมเย็นสบายไหมล่ะมาอย่างนั้นไอ้ธาตุสองตัวนี่มันก็แปลกประหลาดH2O เนี่ยถ้ามันอยู่ห่างกันแล้วมันกินกันให้ด้วยเนี่ยอยู่ห่างกันไม่ได้มันทะเลาะกันเลยนะครับตีกันไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยอยู่ห่างกันไม่ได้
่างกันเนี่ยกินกันไฮโดรเจนกินครับกินออกซิเจนไฮโดรเจนกินไม่รู้มันงับหมดแหละไม่มีเหลือแต่เวลามันอยู่ติดกันในนี้อ้าวเป็นน้ำเฉลยทีนี้เออดีเว้ยเฮ้ยมาเป็น2 in 1อ่ะกลับดีเว้ยเออเป็น2 in 1ให้ดีเว้ยเป็นน้ำวันบายวันเป็นโทษเลยทีนี้อยู่แยกกันอ่ะซวยเลยกินกันเนี่ยทะเลาะกันทั้งปีมันประหลาดนะไอ้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนโอ้โหมันเล่นแร่แปรธาตุได้เกินแต่ถ้าหากว่ามีคาร์บอนมา1ตัวทีนี้อันนี้ยิ่งหนักเห็นไหมไอ้คาร์บอนเนี่ยไอ้คาร์บอนตัวนี้นะยิ่งหนักนะนี่ไง CO2 นี่ไงนี่เห็นไหมเห็นยังเห็นยังเป็น CO2 เข้าไปเลยนะเออเห็นยังตลาดจะตายไปเห็นไหมมันโคตรประหลาดมหัศจรรย์มากครับเอาเป็นว่าตัว C ตัวเนี้ยแล้วถอดตัว H ตัวเนี้ย O ตัว C อามันจะบอกที่อยู่นี่ได้ครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้ได้ไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดว่าตัว O ตัว C มันมาจากไหนตัว H ชักพูดบ่อยๆนะตัว H พูดบ่อยทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าในดวงอาทิตย์นี่แหละมันมีตัว H ตรงนี้ไฮโดรเจนนะในดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีไฮโดรเจนแล้วก็มีฮีเลียมก็ไฮโดรเจนเยอะๆก็แล้วง่ายดีเป็นไฮโดรเจนทั้งหมดนี่ดีกว่านั่นแหละวิทยาศาสตร์ก็รู้แค่นั้นเองครับรู้แค่นั้นจริงๆรู้แค่นั้นบอกให้ทราบไว้รู้มากก็ไม่ได้ถูกภาคบังคับแต่สำหรับลุงนะในนี้มีทั้งตัว C ด้วยครับแน่มีทั้งตัว O ด้วยครับออกซิเจนนี่เอาตัวนี้ก็ได้โอ้คือเรียกศูนย์ก็ได้ได้ตัวนี้ได้ครับศูนย์กลางตัวโอตัวนี้นะฮะที่ลุงบอกว่าเป็นธาตุปรมัตถ์ออกซิเจนเหนื่อยไหมนอกตำราแล้วเนี่ยตำราไปไม่ถึงหรอกรับรองได้ไปไม่ถึงไปกันใหญ่แล้วลุงออกเนี่ยโอ้โหหลุดโลกเลยเห็นไหมล่ะขึ้นเป็นแค่นี้ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะให้ดูเนี่ยเห็นนี่แหละครับเห็นนี่แหละครับจะบอกให้ทราบไว้จะรับการแปลความทีนึงเมื่อ5ปีผ่านไป10ปี20ปีผ่านไปให้ดูไว้เพราะมันอยู่ใน YouTube เข้าใจยังภาษาหลวงกิ๊กก๊อกเนี่ยมันอยู่ใน YouTubeในวันนั้นลุงยังไม่ไปไหนจะนั่งตอบลูกหลานเลนหลนอยู่จริงๆเป็นตำราเล่มใหญ่อยู่ใน YouTube นั่นแหละครับจะบอกให้ทราบไหมไม่หายหนีไปไหนหรอกนานๆๆๆเออเอาไว้ตอบคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนรุ่นเราท่านขออนุญาตครับขออนุญาตนะคงยากจะเข้าใจครับยากครับรุ่นนี้ยากครับบอกให้ทราบว่าครับ รุ่นนี้ยากครับเอารุ่นลูกรุ่นหลานท่านกับของผมก็แล้วกันในวันนั้นนะลุงก็ยังอยู่นะเอาไว้ตอบลูกหลานตัวนั้นนะครับอายุของลุงยังอยู่แปลว่าก็ต้องรับผิดชอบชิ้นงานนี้อยู่เหมือนกันโอเคไหมครับไม่ได้หายนี้ไปไหนหรอกงั้นมาพูดเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นแหละครับพอเนาะโอ้ยเหนื่อยไหมเนี่ยเห็นไหมล่ะบอกแล้วไงต้องขอบคุณ
ไวรัสโคโรนาเขียนไว้หน่อยนึงมันเป็นภาพจารึกไวรัสโคโรนาไวรัสไวรัสเขียนไงกันเนี่ยไวรัสโคโรนาโคโรนาขอบคุณไวรัสโคโรนาถ้าไม่มีไวรัสโคโรนาณวันนี้นะครับก็จะไม่ได้ยินสิ่งพวกนี้จากลุงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับขอบคุณจริงๆนะใส่วันที่ไว้หน่อยนึงเพราะมันเป็นภาพเป็นภาพวันนี้22ใส่ภาษาพ่อขุนเนาะใส่ภาษาสอคอ63เห็นไหมเอาไว้งี้เลยเห็นไหมเป็นหลักฐานนะนี่ครับ เป็นหลักฐานสำหรับมนุษยชาติในวันต่อไปนะเอาไว้ลูกท่านท่านอยู่หน้าจอที่รถมีลูกยังครับมีหลานยังครับ มีลูกยังครับมีหลานยังครับไม่มีไม่มีไม่เอาไม่พูดขืนพูดแล้วโลกก็แตกอยู่เลยโอเคการเกิดเป็นทุกข์ใจไม่เกิดไม่ทุกข์ใครก็ตามที่ปรารถนาอยากจะเป็นชาติสุดท้ายนับหนึ่งเลยอย่าให้ใครมาเกิดกับเราเนี่ยนับหนึ่งเลยอย่าให้ใครมาเกิดกับเราอย่าไปหวังเด็ดขาดเท่าชราแค่ชรามาแล้วลูกหลานจะได้ดูแลเลี้ยงดูปูเสืออย่าไปหวังแล้วทำไงล่ะเอาในระหว่างที่เป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมล่ะนะทำมาหากินของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเก็บเข้าไว้เก็บเข้าไว้แล้วเก็บเข้าไว้เนี่ยมาอย่าให้ใครมาแย่งกินแย่งใช้ดีไหมพี่ดีไหมใช้หลักคิดพวกนี้เถอะครับอย่าให้ใครมาแย่งกินแย่งใช้สำคัญบริหารจัดการให้เป็นก็แล้วกันเห็นไหมพอสุดเรียวแรงแล้วก็มันจะไม่มีเชลเลอร์จะไม่เหลือเชลเลอร์สักเอาตีสักล้านหนึ่งพอไหมเนี่ยในขณะที่ประกอบอาชีพไม่ได้เนี่ยเรียวแรงไม่มีนะนั่งติดเตียงนอนติดเตียงแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเอาสักแสนหนึ่งอ่ะเอาไว้แสนหนึ่งอ่ะ 200,000 เพราะของอยู่มีอยู่แล้วบ้านอยู่อาศัยของกินก็มีเรี่ยวแรงใช่ไหมครับของใช้จะมีอะไรกับมือถือมือถืออ้าวท่านมันจะมีอ่ะนะของเก็บเอาไว้ทำอะไรเผื่อฝากบ้านใกล้หรือเคียงไงถ้าหากว่าฉันมอดม้วยมอนังวาสังคาราธรรมากุศลธรรมาเจ้าฉันไม่ใครเข้าป่าหญ้าคาไปฝังไหนก็เชิญแต่อัธยาศัยก็เงินที่มีอยู่นั่นนะให้ใครก็ได้ใช่ไหมจัดการให้หน่อยนะทำพินัยกรรมอะไรต่างให้มันเรียบร้อยนะมีหลักฐานว่าไปใช่ไหมสิ่งนี้ลุงจะทำรองรับเอาไว้ให้ อะไรรู้ไหมเมนสาธารณะ ไม่ต้องแย่งยุ่งยากเวลาเผาโอ้ยไม่ให้แรงลงอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมครับไม่ให้แรงลงเหมือนชาวทิเบตอยู่แล้วครับ